สวัสดีค่ะดิฉันนางรัตนาชัยมนค่ะอยู่ตำบลเกาะสุกรโครงการตอนนี้ที่ทำก็คือเรื่องชุมชนจัดการตนจัดการตนเองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคือโครงการนี้ถ้าที่มาก่อนที่จะทำโครงการนี้นะคะเพราะว่าก็คือก่อนหน้านี้เราเคยเก็บข้อมูลศักยภาพของชุมชนตำบลเกาะสุกรที่เอื้อต่อการทำการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลแล้วเราก็พบว่าด้านที่ศักยภาพของเราก็คือที่เด่นที่สุดก็เรื่องการทำการเกษตรเรื่องการทำการเกษตรของชุมชนนะคะเพราะว่าที่นี่ยังมีการทำนาแล้วก็ใช้ที่ดินของที่นาน่ะทำการเกษตรด้านอื่นๆอีกด้วยก็ทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งปลูกแตงโมปลูกผักมันจะอยู่บนผืนดินทั้งตรงเป็นที่นาแล้วก็สวนมะพร้าวที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ดินที่มีจำนวนจำกัดเพราะที่นี่มันสภาพเป็นเกาะเราก็เลยพอมาถึงโครงการของสึนามิเข้ามาเราก็เลยหยิบเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารของตำบลเกาะสุกรด้วยความหลากหลายของทางด้านทรัพยากรของเราที่มีอยู่ทั้งอาหารทางทะเลแล้วก็การทำเกษตรบนพื้นดินบนเกาะค่ะเราก็เลยจับเรื่องนี้ขึ้นมาแรกๆเราก็มาจับตรงกลุ่มของคนที่ทำนาเพราะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่แต่เราก็จากที่เมื่อก่อนน่ะที่นี่เขาเคยทำนากันทั้งหมดน่ะ4หมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้น่ะเหลืออยู่แค่2หมู่บ้านเพราะว่าอีก2หมู่บ้านเขาก็จะไปเน้นเรื่องการปลูกยางพาราเพราะมันมีที่เป็นเนินที่เป็นภูเขาอยู่ด้วยแต่สำหรับ2หมู่บ้านนี้จะมีพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบซึ่งเป็นการบุกเบิกทำที่นามาตั้งแต่อดีตนะคะก็เลยจับ2กลุ่มนี้ที่ทำที่นาก็ตอนนี้ก็มีคนที่ว่าทำนาอยู่ที่เหลืออยู่นะคะยังไม่มันก็กลายเป็นที่นาร้างไปบ้างเป็นบางส่วนด้วยสาเหตุหลายๆอย่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็เหลืออยู่ตอนนี้จากข้อมูลที่เราสำรวจตอนนี้ก็คือเหลืออยู่เขาทำอยู่ประมาณ120กว่าครัวเรือนเพราะที่นี่อาชีพหลักเขาจริงๆก็คือประมงแต่ว่าที่นาเขาจะเรียกว่าอาชีพก็ไม่ได้เพราะว่าเขาทำเพื่อกินเท่านั้นค่ะเพื่อใช้กินในครัวเรือนก็เลยว่ามันมีบางที่อาจจะว่าบางที่ก็อาจจะมันมีบางส่วนว่าบางคนนะเว้นไว้เลี้ยงสัตว์เขาจะเลี้ยงพวกควายพวกแพะอะไรพวกนี้นะคะพอหน้าทำนานี่พวกเขาต้องจับพวกควายในล่ำเขาจะปล่อยไม่ได้ในเมื่อปล่อยไม่ได้เขาต้องมีพื้นที่ไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงของเขาเขาก็บางคนที่มีที่นาเยอะๆเขาก็ต้องเว้นไว้บางส่วนแล้วก็บางที่นาบางแปลงก็ด้วยว่าเดี๋ยวนี้น่ะฝนฟ้ามันตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วที่นาบริเวณที่ว่ามันสูงๆเนี่ยพอทำแล้วน่ะมันจะได้ผลผลิตน้อยเขาก็มันไม่คุ้มกับการเสียเวลากับการลงทุนตอนนี้นะคะเขาก็เลยหยุดไปบ้างเรื่องข้าวอินทรีย์นี้ก็เรามาคิดกันตอนที่ว่าคือเรารวมกลุ่มมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าอย่างที่นี่แต่ถ้าพูดไปที่จริงแล้วนะข้าวอินทรีย์ที่นี่มีนะคะมีเยอะด้วยอินทรีย์โดยที่ไม่ต้องว่ามาทำเพราะว่าต้องเขาว่าตลาดต้องการอย่างนี้เพราะที่นี่มันจะมีนาลุ่มนาที่ลุ่มนี้น้ำจะเยอะแล้วนาลุ่มพวกนี้นะพอดำแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะปลูกข้าวที่ต้นอ่อนอย่างพวกข้าวมะลิพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องการต้นแข็งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวที่ว่ามันไม่นุ่มนะแต่ข้าวในนาเพราะสาเหตุที่มันเป็นอินทรีย์เพราะที่นั่นน่ะมันจะอุดมสมบูรณ์มันเป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วถ้าเกิดว่าเอาปุ๋ยไปใส่เนี่ยข้าวก็จะไม่ได้ผลเพราะว่ามันจะรีบหมด
แล้วที่ตรงนั้นน่ะมีจำนวนเยอะด้วยอันนี้ไม่มันจะเป็นอินทรีย์โดยปริยายไปเลยเพราะว่าเขาใส่อะไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้แต่ถ้าส่วนของนาดอนน่ะเขาจะใส่โดยเฉพาะที่นี่มันจะเป็นดินทรายธาตุอาหารจะน้อยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีช่วยแต่ว่าเมื่อเราตอนที่ว่าเรามารวมกลุ่มกันโดยโครงการนี้แล้วก็มีการว่าไปดูงานส่งตัวแทนของกลุ่มไปอะไรพวกนี้ไปดูงานอย่างมูลนิธิข้าวขวัญก็ได้ความรู้เรื่องข้าวอินทรีย์มาก็เลยว่ามันก็เน้นไปเรื่องว่าเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีแปลงทดลองเล็กๆที่จะทำข้าวอินทรีย์ที่จะข้าวอินทรีย์ดูแล้วก็เราก็เอาพันธุ์ข้าวเราก็เอาความรู้เรื่องการคัดพันธุ์ข้าวแล้วก็ปีนี้ว่าจะทดลองว่าเอาข้าวมะลิแดงมาทดลองซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าก็จะลองดูเพราะข้าวพวกนี้มันก็สามารถที่ว่าจะไปมีจุดขายตรงที่ว่ามันจะมีจุดที่ว่ามันรักษาสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะลองดูว่าอาจจะทำราคาได้แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปน่ะคนที่เขาทำมาเนี่ยมันต้องรอดูผลมันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอินทรีย์น่ะมันจะเหนื่อยมันจะยุ่งยากแล้วถ้าเกิดว่าที่ดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดกว่าจะเปลี่ยนแปลงมันได้มันต้องใช้เวลาหลายปีแล้วอีกที่อย่างที่นี่มันไม่ได้ลุ่มมันข้าวอินทรีย์มันถ้าเป็นที่ลุ่มน่ะมันง่ายแต่ถ้าถามว่าที่เกาะมีข้าวอินทรีย์ไหมอันนี้มีเพราะมันมีที่ที่จำเป็นจะต้องทำอินทรีย์ที่เคมีลุ่มไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ก็ไปอบรมที่ข้าวขวัญมาเราไปกัน5คนเป็นเกณฑ์นำหรือว่าคนที่ว่าอาสาสมัครไปกันว่าก็ไปกัน5คนที่มูลนิธิข้าวขวัญอ่ะก็ใน5คนนี้นะคะก็มาสอนนะอย่างพี่ข้างบ้านพี่นะฮะก็สอนให้แกคัดเพราะว่าก็หลังจากที่เราไปอบรมมาก็จะมีกลุ่มชาวนาน่ะไปดูงานอีกที่ข้าวขวัญเหมือนกันก็ซื้อข้าวกล้องกันมาตอนแรกก็มาข้าวกล้องมาเพื่อจะเอาไมค์มากินเพราะว่าอาจจะไปฟังแล้วก็ข้าวกล้องนี่ข้าวมะลิแดงนี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จากที่ว่าเขาไปมูลนิธิข้าวขวัญเขาก็ซื้อกลับมาแต่เขาคืออย่างคนที่เนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าเราจะพกกล้าได้จากข้าวกล้องแล้วทีดีพี่ก็เอาข้าวกล้องเนี้ยมาทดลองเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยอย่างเปลงตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้นะฮะเขาก็ว่าจะเอามะลิแดงน่ะมาลงแต่ว่าเราก็ได้จากเอาข้าวกล้องก็เลยทดลองเพาะให้เขาดูก่อนลองเพาะดูก็เขาก็เห็นว่าดีก็เลยเขาว่าเขาก็มีอยู่เขาเหลือจากกินอยู่ครึ่งถุงก็เลยเอามาสอนให้เขาคัดพันธุ์ข้าวคัดแล้วเขาก็เอาไปหว่านเขาก็กะว่าเขาจะลงแปลงเล็กๆของเขาอ๋อกับข้าวเปลือกมันก็ตรงนี้เราก็ได้ความรู้อย่างทำเนี่ยเราก็ไม่เคยไปเคยทำที่ไหนเพียงแค่ดูจากสื่อจากอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าอย่างข้าวเปลือกอ่ะข้าวเปลือกถ้าข้าวแต่ละพันธุ์น่ะก็คงจะทำเหมือนกันพวกข้าวนี่ก็เหมือนกันคิดว่าเหมือนกันทุกพันธุ์เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวกล้องก็มันจะต่างกันก็เราก็เปรียบเทียบเอาเองว่าจากข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกนะเราต้องแช่เราแช่ประมาณ36ชั่วโมงก็เลยคิดว่าเราต้องย่นเวลาเพราะอันนี้มันไม่เปลือกโอเคสัก1ใน3ก็โอเคลองแช่ดูสัก12ชั่วโมงแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าของเขาจริงๆแล้วเขาจะแช่กันนาขนาดไหนก็ลองดูสักกำมือนึงน่ะก็มันทดลองแล้วก็ได้ผลก็มันก็ดีแล้วก็เอามายกหลังจากที่แช่ก็เอามามันห่อผ้าเอาไว้น่ะ2คืนพอเปิดดูมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันมีแต่ก็พบนะว่าถ้าเกิดว่าเราเที่ยวโอเอหรือทำอะไรเนี่ยมันจะมีรามันจะมีเชื้อราเพราะว่าเป็นข้าวเปลือกก็อันนั้นแหละที่ใส่ถุงปลูกไว้น่ะอันนั้นก็คือส่วนของที่เอามาเพาะทดลองก็คนอื่นก็เลยใช้สูตรนี้
อันนั้นจดค่ะก็จดว่าเราทำเราเมื่อวันไหนอะไรตอนไหนแล้วก็เราเอาไปหวานวันไหนเราแช่กี่ชั่วโมงอะไรเนี้ยทำอันนั้นก็นั่นแหละจะพบว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้หวานเราไม่มีเวลาก็เลยเก็บไว้ต่ออีกหนึ่งคืนเราจะพบว่าอันนั้นอ่ะมันจะมีราเกิดขึ้นอันนี้มันจะมีราเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเม็ดข้าวสารนะคะมันไม่เหมือนข้าวเปลือกถ้าข้าวเปลือกนี่ไม่เป็นไรข้าวเปลือกนี่มันจะง่ายมากทำนะมันจะไม่ค่อยนั่นแต่ข้าวสารเนี่ยมันต้องละเอียดมันถึงต้องว่าเวลาเขาคัดพันธุ์น่ะเขาบอกว่าถ้าคัดพันธุ์ให้ดีจริงๆก็ต้องคัดจากข้าวกล้องใช่ไหมคะแต่ว่าข้าวกล้องน่ะมันถึงทำทีละเยอะไม่ได้มันต้องทำน้อยๆเพราะว่ามันจะผิดพลาดได้ง่ายปัญหาโครงการก็อาจจะการทำความเข้าใจที่ว่าคือพูดถึงว่าถ้าพูดถึงว่าการรวมกลุ่มน่ะไม่ยากแต่การที่เราจะเปลี่ยนวิธีการความคิดเดิมๆของเขาน่ะมันต้องใช้เวลาเราอาจจะเราเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ทำเรื่องนี้เกณฑ์ในทางทำเรื่องนี้น่ะต้องเหนื่อยเลยล่ะเพราะว่าความคิดของเขาทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะมันมีความเชื่อมันมีอะไรอ่ะสิ่งที่เขาทำซ้ำๆทำจนเป็นความเคยชินของเขาว่าทำอย่างนี้น่ะแต่ว่าจะมาใช้วิธีใหม่ๆอะไรเนี่ยเขาจะไม่ยอมลงมือทำเองต้องมีคนที่ว่าทำให้เขาดูก่อนแล้วคนที่ทำดูก่อนกันอย่างจ้าจะทำเนี่ยจะทำก่อนเนี่ยไอ้คนที่ทำก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเคยทำก็เหมือนกับการทดลองไปพร้อมๆกับสาธิตเหมือนกันแหละปัญหาต้นก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็เราทำเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมคะมันก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างอย่างเราทำเนี่ยมันประมาณว่าอย่างเราทำอยู่ตอนนี้ก็เรื่องที่แก้ง่ายๆสุดก็คือเรื่องพันธุ์ข้าวการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเพราะว่าที่นี่น่ะเขายังไม่ได้เก็บพันธุ์ข้าวอย่างถูกวิธีเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอาจจะเป็นด้วยว่าที่นาของแต่ละคนไม่ได้เยอะแล้วเขาไม่ได้ทำขายเขาเลยไม่จำเป็นจะต้องว่าให้มันสวยให้มันดีเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพันธุ์ข้าวที่ทำมาน่ะมันหลายปีพอเราจับโครงการนี้ขึ้นมามันเท่ากับว่าเราน่ะสามารถไปต่อกับหน่วยงานได้พอเรามีกลุ่มอ่ะเราก็ต่อกับหน่วยงานได้อย่างอบต.เนี่ยเราก็สามารถให้เขาซื้อพันธุ์ข้าวขอการสนับสนุนซื้อพันธุ์ข้าวแล้วก็ไปต่อกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวอาจจะได้เรื่ององค์ความรู้มาเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็เคยเชิญเขามาที่นี่อันนั้นเรื่องพันธุ์ข้าวเราก็แก้ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วถ้าเรื่องส่วนก็มาเรื่องว่าการพึ่งพาตนเองของเราเนี่ยณตอนนี้เราทำเรื่องกองทุนซึ่งเรื่องกองทุนเนี่ยหลังจากที่ว่าเราทำเรื่องว่ารวมกลุ่มแล้วคนก็ได้มาพบปะกันแล้วก็ได้ไปดูงานไปใช้เวลากันหลายๆวันอยู่ด้วยกันอะไรเนี่ย อันนี้เขาก็จะพอกลับมาปุ๊บเราก็มาคุยเรื่องกองทุนอันที่จริงแล้วเราก็คุยมาแต่ต้นแต่มันเหมือนกับว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อจากการที่ว่าเขาไปแล้วเขามีความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าความสนิทสนมมันไม่ได้เน้นเฟ้นทุกคนนะแต่หลังจากที่ไปอ่ะกลับมาเราคุยเรื่องกองทุนต่อก็จัดตั้งได้เลยเรื่องกองทุนแล้วก็มีคนเข้าไปเขาก็เข้าก็วันแรกที่ว่าทำเรื่องกองทุนเนี่ยก็คนก็เข้าไปสมัครกันเยอะก็ประมาณคนก็ตอนแรกๆก็วันแรกก็เ
กือบ50อ่ะแล้วก็มาเดือนหลังก็มาต่ออีกก็ได้ทั้งหมดก็55คนแล้วตอนนี้เงินก็ฝากกันไป 70,000 กว่าบาทเลยค่ะ 70,000 กว่าบาทอันนี้ก็คือเงินฝากของทุกคนทั้งมันมีทั้งประเภทวิสามัญแล้วก็สามัญเฉพาะในชุมชน2หมู่บ้านแค่2หมู่บ้านเพราะว่าแล้วเราก็จากกองทุนนั้นนี้นะ มันอาจจะต่อไปได้อีกหลายๆเรื่องเพราะว่าตอนนี้นะเราอาจจะเราทำเรื่องที่ดินอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ากองทุนอันนี้อาจจะนำพาถึงว่าเราอาจจะได้ช่วยเหลือของคนบางคนที่เขาจำเป็นจะต้องขายที่แต่เขาก็ไม่อยากขายด้วยว่าราคาตอนนี้ด้วยเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันเข้ามาราคาก็สูงขึ้นที่ดินแปลงเล็กๆแต่ต้องแบ่งกันหลายคนแต่อีกคนนึงอยากจะเอาเงินอยากจะเอาไว้แต่ก็ไม่มีเงินพออาจจะพึ่งกองทุนได้อะไรเงี้ยช่วยแต่อันนั้นอาจจะมันยังเป็นอนาคตแต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้กองทุนก็แค่เริ่มเรื่องว่าช่วยเรื่องการซื้อปุ๋ยซื้ออะไรพวกเนี้ยก็โดยการใช้เงินของกองทุนเพราะว่าการทำนาเดี๋ยวนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้กับว่าใช้มันต้องใช้เงินเพราะว่าคนที่ทำนาน่ะมานั่งมาทำนาเพราะเขายังมีอาชีพว่ากรีดยางแล้วก็ทำประมงอะไรพวกนี้มันก็บางคนน่ะบางถ้าเข้าช่วงจริงๆว่าประมงก็ไม่ค่อยได้เงินนาก็ต้องทำเงินก็ต้องใช้อย่างเงี้ยบางทีถ้าถึงตอนนั้นน่ะเขามีกองทุนอยู่ถ้าเขาไปคือสมาชิกนะคะเพราะชาวนาทั้งหมดบางคนก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเงี้ยถ้าคนที่เป็นสมาชิกนี่กองทุนก็สามารถที่จะช่วยได้เราก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าฝากกี่เดือนสามารถกู้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้แผนอนาคตไกลๆก็คือเราสามารถไปต่อกับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต่ออยู่กับสกว.เขาได้เข้ามาให้คำแนะนำมาสอนอะไรนะสกว.เขาก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าสกว.นี่จะมาทำตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยวซึ่งเรื่องท่องเที่ยวเราเคยทำมาก่อนเรื่องเก็บข้อมูลศักยภาพแต่ว่าเมื่อแต่มันก็มีแผนอยู่เหมือนกันว่าอย่างเราทำเรื่องนานี่ต่อไปเราก็ต้องมันจะมีคนติดต่อเข้ามาเรื่องที่พักเรื่องโฮมสเตย์เรื่องท่องเที่ยวนี่ก็คงต้องทำเพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนมันก็ยังนั่นแหละมันยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่อย่างน้อยๆเป้าของการตั้งกองทุนเนี่ยอันนี้เป็นรูปเป็นร่างมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยเห็นได้ชัดนั้นไอ้พื้นที่ที่อย่างตอนนี้ก็กำลังต่อว่าจะต่อกับอย่างต้นมะพร้าวอย่างน้องเห็นมะพร้าวที่นี่จะเยอะมะพร้าวบางทีราคามันจะตกเราก็คือเลยมาทดลองทำกันคือเลยทดลองทำเรื่องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่แล้วก็ตั้งทดลองแล้วเราก็พบว่าของเราเก็บได้ไม่นานก็วันก่อนก็คุยกับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้เข้าไปคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับว่าจะให้เสร็จเรื่องที่นาก่อนก็คือจะต่อกับนักวิชาการให้เขามาช่วยเรื่องด้านเทคนิคในการที่จะทำว่าทำยังไงให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมันอยู่ได้นานคือสามารถเป็นสินค้าออกได้มันมีหลายอย่างที่เรากำลังศึกษาจากที่เราทำมาแค่6เดือนตอนนี้บทบาทก็ช่วยประสานงานก็มีหน้าที่ประสานงานกับอย่างกลุ่มเจ้าหน้ากลุ่มกับข้างนอกกับหน่วยงานมั่งกับพี่เลี้ยงอะไรก็อยู่ในก็คือเป็นแกนให้เขานะที่จริงแล้วมันก็มีหลายคนเป็นตัวเชื่อมค่ะโครงการทั่วไปใช่ไหมคะคือถ้าพูดถึงโครงการน่ะโดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลนะของตังเนี่ยมันจะมีหลายมีเยอะมีโครงการอะไรต่างๆมันเยอะมันอาจจะมาสนับสนุนครับเขามีการตื่นตัวกันอยากทำอะไรมันคืออย่างนี้ไอโครงการด้วยความที่มันเยอะบางโครงการเงินก็ลงมาเยอะมันแทนที่จะเป็นผลดีบางทีก็เป็นผลเสียเพราะว่ามัน
มันการบริหารจัดการบางทีมันก็ไม่ดีไงคะบางทีเงินที่มันมาเยอะๆหรือไม่ก็คือมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนบางคนในพื้นที่อ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาเห็นแล้วว่าทำไปก็ล้มทำไปก็ล้มเขากลัวเสียชื่ออย่างคนที่ว่าเขาประมาณว่าเขาเป็นคนที่คนเขาเชื่อถืออยู่สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพอไปทำแล้วเสียเหมือนกับว่าเขาได้ยินคนอื่นๆหรือไม่ตัวเขาอาจจะว่าเขาคนนั้นอยู่ก็ได้แต่สังเกตว่าจากที่ว่าเรามาทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารอาจจะอยู่เพราะว่าอยู่บนฐานอาชีพฐานวิถีของเขานะคะเขาก็เข้ามาอาจจะตอนแรกก็สังเกตการเข้ามาแค่เข้าออกแต่หลังจากที่ว่าทำมาสักระยะหนึ่งเราก็คุยด้วยคุยกันดูว่าแผนของเราอย่างนี้แล้วก็เขาไปดูงานเขาได้ร่วมกิจกรรมคนเหล่านี้ก็เราสามารถดึงเขามาเป็นกรรมการได้นะเขายอมเขาเริ่มเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มีหลายคนที่ว่าไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยกล้าเล่าในที่ประชุมในเวลาเราพบกันเนี่ยเขาก็กล้าพูดมากขึ้นแล้วทำยังไงครับให้เขากล้าโอ้อันนี้อาจจะว่ามันอาจจะเทคนิคของพี่เลี้ยงด้วยล่ะอย่างตอนที่เขาไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยเขาอาจจะชวนคุยชวนอะไรยื่นไมค์ให้เพราะว่าอย่างอยู่ในรถอย่างเงี้ยเขาก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนโยนให้พูดบังคับว่าทุกคนต้องพูดเงี้ยมันอาจจะแก้ครั้งแรกเท่านั้นแหละที่ประมาณพวกหลังๆก็ที่จริงแล้วทุกคนอาจจะมีทุกอย่างอยู่ในใจที่จะพูดแต่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวนานๆไปมันก็เป็นความสนิทสนมพี่เลี้ยงเขาก็จากที่เขาเคยเกรงๆกับพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือการให้ความสำคัญกับเขาคือไม่ใช่ว่าเรารู้เราพูดอย่างที่เรารู้เราก็บอกว่าเนี่ยเราไม่รู้นะช่วยบอกหน่อยอะไรเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราไปเป็นกลุ่มชนะนี่เราไม่มีประธานไม่มีอะไรกันเพียงแต่ใครช่วยเรื่องไหนได้เราก็ช่วยทุกคนเสมอภาคกันใช่มันอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้